โอ้โหแคนดี้ครับดูฉากหลังตรงนั้นสวยมากคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงมาจุดชมวิวเขาแดงนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดครับใช่แล้วค่ะซึ่งนั่นก็คือเขาแดงแคนาลหรือว่าคลองเขาแดงนั่นเองใช่แหละอะไรพูดได้เป็นผู้เป็นคนหน่อยนะสติสตังไม่ค่อยจะดีอีกแล้วเรามาทำไมกันที่คลองเขาแดงครับเราเอาคุณอีกคุณถามฉันทำไมอะไรเงี้ยคุณเป็นล่องเลยสิคนคุณไปเห็นเรือเหรอโอเคเรือสองลำเนี่ยรอเราอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าภูมิทัศน์ตลอด2ฝั่งคลองแล้วก็มีฉากหลังเป็นภูเขาในอุทยานเขา300ยอดเนี่ยสวยราวกับภาพวาดครับแคนดี้แน่นอนเหมือนภาพวาดที่บรรจงวิจิตรสร้างขึ้นมาเพื่อเราและคุณผู้ชมโดยเฉพาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราส่งคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามอาเซียนคัลเลอร์นะฮะเรื่องราวสนุกๆที่เก็บมาจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนแต่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามก่อนที่จะมาล่องเรือพร้อมๆกันครับใช่แล้วค่ะเราจะบอกว่าเรามากันที่นี่แล้วเราก็เซลฟี่เดี๋ยวกลับแล้วเซลฟี่กับใครเดินลากอะไรไปกินในน้ำกันไหมไก่ลงมาแคนดี้ลงเรือตรงนี้เลยมันไม่ใช่มันใช่ที่ไหนถึงที่หลวงพระบางกันแล้วนะคะตอนกลางคืนก็ต้องไม่พลาดมาที่นี่ค่ะมากันที่ตลาดมืดนะคะหรือว่าไนท์มาร์เก็ตที่นี่ก็มีทั้งของขายของกินตามตรอกซอกซอยต่างๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าดูข้างในกันค่ะเดินมาได้ไม่ไกลนะคะก็ได้กลิ่นขนมครกหอมๆต้องลองชิมสิหน่อยแล้วล่ะค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก่อนที่จะเข้าไปช้อปปิ้งซื้อของด้านในนะคะเห็นขนมครกกลิ่นหอมมากๆเลยลองซื้อดูเขาก็จะเป็นขนมครกใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่ข้าวโพดข้าวเหนียวชิมก่อนออกมันๆแต่ว่าไม่ได้หวานเหมือนขนมครกบ้านเราค่ะทั้งหมดนี้ก็ 5,000 กีบค่ะตอนแรกดิฉันก็ตั้งใจว่าจะเดินไปซื้อของในตลาดมืดหรือว่าตลาดกลางคืนแห่งนี้กันเลยแต่มองจากตรอกเล็กๆตรงนี้นะคะที่ด้านหน้าเป็นร้านขายขนมครกพอเข้าไปด้านในเห็นมีอาหารหลากหลายวางขายอยู่เลยต้องขอสำรวจแล้วก็เติมพลังกันก่อนค่ะซอยเล็กๆนี้ก็คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะอาหารหลากหลายชนิดที่วางขายเรียงรายอยู่แต่ดิฉันก็มาสะดุดตากับร้านส้มตำที่มีขายทั้งปลาเผาไก่ย่างเลยต้องขอฝากท้องไว้ก่อนค่ะร้านแรกที่เราแวะมากินกันนะคะก็สั่งไปเป็นตำหลวงพระบางค่ะจะเป็นตำส้มตำใส่ปลาร้ากับกระปินะคะแล้วก็จะเป็นปลาย่างไก่ย่างแล้วก็นี่เป็นไส้อั่วค่ะกินส้มตำแซ่บอร่อยถึงใจจริงๆค่ะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่บัวจันเจ้าของร้านส้มตำเรือแห่งนี้นะคะในอีกวันต่อมาที่ลูกค้าของร้านเขาจะพอเพลาๆบ้างเธอก็บอกว่าลูกค้าที่ร้านเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็ขายทั้งตำปลาร้าตำกะปิตำน้ำปลาแต่เมนูยอดฮิตก็ต้องตำปลาร้าค่ะถัดไปจากร้านส้มตำนะคะก็ยังมีร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เป็นของขึ้นชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่หลวงพระบางมาถึงที่หลวงพระบางนะคะในตลาดมืดค่ะก็จะมีร้านอาหารอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นได้แล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากนะคะก็คือจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ก็คือใส่ชามนี้ 15,000 กีบนะคะหรือว่าประมาณ60กว่าบาท70บาทนิดๆนะคะตักเท่าไหร่ก็ได้ใส่ในชามนี้ก็จะเป็นพวกอาหาร
มังสวิรัติแหละแล้วก็ถ้าจะเอาไก่อะไรพวกนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มราคาตามกันไปค่ะในราคา 15,000 กีบตักไม่อั้นให้เต็มใน1ชามซึ่งทำให้อาหารรูปแบบนี้นะคะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแต่สำหรับดิฉันที่วันนี้ทานไปแล้วทั้งขนมครกส้มตำปลาเผาไก่ย่างพอมาถึงอาหารบุฟเฟ่ก็เลยต้องขอตักน้อยๆแต่พอทานขอแค่ได้ลองลิ้มชิมรสบุฟเฟ่สไตล์หลวงพระบางค่ะครับคุณผู้ชมครับแคนดี้ครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กลางลำน้ำนะครับของคลองเขาแดงเป็นไงบ้างฮะหลังจากที่เราล่องเรือมาโอ้โหตลอดเส้นทางน้ำแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยความสวยงามของทัศนียภาพรอบตัวใช่แล้วค่ะก็คือตั้งแต่แล่นมาในน้ำนอกจากจะศึกษาพันธุ์ธรรมชาตินะคะของต้นโกงกลางก็ดีนะคะมีต้นไม้มีพิษด้วยเฮ้ยแล้วก็นะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยล่องมานะในเขาแดงคะแนนในสีแดงอยู่นะลูกนี่ไงนี่น้องไก่เขาบอกไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมครับแคนดี้เขาไม่ฟังเอง นี่ครับภูเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของชื่อของชุมชนแห่งนี้ครับทั้งวัดเขาแดงคลองเขาแดงมาจากภูเขาลูกนี้ซึ่งลักษณะของหินบนภูเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นหินสีแดงส่วนด้านหลังบอลครับคือเขาที่ยอดสูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้แล้วก็ภูเขา300ยอดอยู่ทางขวามือตรงนี้เลยเป็นทิวเขาที่มีความวิจิตรการตานะคะงดงามเหมือนภาพวาดเลยถูกต้องบางช่วงเนี่ยก็เหมือนกุ้ยหลินบางช่วงก็คล้ายกับฮาลองเบย์นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยวด้วยกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังทุกเทปทุกตอนตลอดซีรีส์นะครับทุกซีรีส์เลยก็สามารถไปได้ที่ไหนครับแคนดี้ www.facebook.com/sawadiasean นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วบอลแคนดี้แล้วก็น้องไกด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นไกด์ตัวน้อยของเราวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายนี่นี่นี่ลูกนี้สีแดงคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบกินบักกุเต๋นะครับสัปดาห์นี้อาเซียนทิปส์มีร้านดังในสิงคโปร์มาแนะนำถึง8ร้านครับเริ่มต้นกันที่ร้านแรก Old Street บักกุเต๋นะครับร้านนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มีเมนูบักกุเต๋แห้งโดยมีให้เลือกระหว่างซี่โครงหมูหรือหมู3ชั้นนะครับแนะนำให้สั่งเป็นชุดในราคา300นิดๆเราก็จะได้บักกุเต๋1ถ้วยพร้อมกับข้าวปาท่องโกชาหรือกาแฟและน้ำเต้าหู้ครับร้านที่2 Legendary บักกุเต๋ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่ของสิงคโปร์ที่จะมีคนต่อแถวยาวเหยียดโดยเฉพาะช่วงมื้อเย็นนะครับมีบักกุเต๋ให้เลือก2แบบด้วยกันครับทั้งแบบแต้จิ๋วที่หนักพริกไทยหาชิมได้ทั่วไปทั้งเกาะนะครับและแบบสมุนไพรหม้อดินจากเมืองเคลังรสชาตินั้นไม่ต้องบรรยายครับส่วนราคาก็สูงกว่าชาวบ้านไปตามระเบียบครับมาถึงร้านที่3เงิงอาเซียวบักกุเต๋ครับจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่น้ำซุปที่ถึงรสพริกไทยและกระเทียมถ้าคุณผู้ชมชอบกินแบบมีกระเทียมทั้งกลีบอยู่ในชามหมูเนื้อนุ่มเจ้านี้เหมาะทีเดียวครับส่วนราคาสูงไม่แพ้ร้านก่อนหน้านะครับร้านที่4นิวซุนฮวดบักกุเต๋ที่เสิร์ฟเมนูบักกุเต๋สมุนไพรหลากชนิดมีทั้งโสมพุทราจีนโป๊ยกั๊กในน้ำซุปนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารจีนอื่นๆที่เข้ากันได้ดีกับซี่โครงหมูในน้ำซุปด้วยส่วนราคานั้นชาวสิงคโปร์บอกว่าไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปครับมาต่อกันที่ร้านที่5ยาฮัวบักกุเต๋นะครับว่ากันว่าบักกุเต๋ร้านนี้คุ้มมากครับที่จะดันด้นไปชิมให้ได้เพราะว่าเนื้อหมูนุ่มๆและน้ำซุปที่มีความลงตัวระหว่างรสชาติของเนื้อและพริกไทยแม้บางครั้งรสชาติจะไม่ค่อยคงที่ก็ตามนะครับร้านที่6 Founder บักกุเต๋ใครที่มองหาเมนูยามดึกต้องไปที่นี่เลยนะครับมีน้ำซุปที่ถึงรสพริกไทยเสิร์ฟเร็วแล้วก็ให้ปริมาณเยอะทีเดียวต่อกันที่ร้านที่7ทรงฟาบักกุเต๋ครับร้านนี้เป็นที่นิยมไม่แพ้ร้านอื่นๆนะครับเพราะว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ด้วยความที่มีหลายสาขาคุณภาพก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าสาขาที่แนะนำอยู่ที่ชัยนาทาวครับ
ร้านสุดท้ายนะครับซินเฮงเคลพอตบักุเต๋ร้านนี้เสิร์ฟบักุเต๋สมุนไพรในหม้อดินว่ากันว่าน้ำซุปของร้านนี้แทบจะซดกันเป็นยาขนาดเอกเลยทีเดียวไปเที่ยวสิงคโปร์รอบหน้าอย่าลืมแวะไปชิมสักร้านสองร้านนะครับแล้วมาบอกเราผ่านแฟนเพจได้นะครับว่าจะเลิศรสสมคำร่ำลือหรือเปล่าครับสัปดาห์หน้าพาไปดูสแตมป์หายากจากเวียดนามและพบกับสแตมป์ชุดพิเศษเฉลิมฉลองความสัมพันธ์40ปีไทยเวียดนามที่มีลูกเล่นสุดทันสมัยห้ามพลาดในสวัสดีอาเซียน